แล้วก็ไปแบนโปรมาเรียบร้อยนะครับเอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel Taro Studio แล้ววันนี้เราอยู่เกม GTA Taro Online นะครับเป็นภาคแซนนะฮะเมื่อวานเราก็เป็นมหาโจรโคตรโหดบรมโคตรโหดนะครับซึ่งปล้นธนาคารได้เงินมามากมายนะครับแต่ตอนนี้เบ็ดเสร็จเหลือแค่ 9,000 นะปล้นมาได้ประมาณ 15,000 นะใช้เอาเงินใช้ให้ใครแจกเป็นแจกนั่นแจกนี่นะครับแจกเงินให้มันออกแก๊งมันก็ไม่ออกแก๊งมันก็โดนโกงเงินมาเมื่อวานไอ้เหี้ยโกงเงินกู 1,000 นะฮะเป็นอะไรที่ไม่น่าจดจำมาซะเลยนะครับแล้วมันก็โดนเราแบนไปเพราะว่ามันฆ่าเราเนื่องจากมันใช้โปรมาฆ่าเรานะครับปกติเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีผู้คุมโปรออนนะครับผมก็เลยต้องจัดการเองเดี๋ยวสิทำแบบนี้ทำไมอ่ะทำไมนายต้องทำอย่างนี้อ่ะไอ้ทุเรศกูจำมึงได้ฮีโร่มึงนี่เองไอ้กากไอ้สะทุนถอยไอ้สะทุนถอยเอ้ยนี่ฝากเงินนี่คนรวยเขาทำกันนี่มีเงินฝากอยู่ประมาณ1,278,474 บาทนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคนรวยอันดับต้นๆเลยนะรู้ยังน่าจะยังไม่รู้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านไปเติมเลือดเลยฐานตัวเองละไอ้เห็ดแหมมโอเคตอนนี้เดี๋ยวขอกลับฐานก่อนบ้าจริงเว้ยได้โอเคมันมีความเสี่ยงสูงนะจากที่ผลสำรวจจากที่ผมสำรวจมานะครับผมคิดว่าการที่เราปล้นธนาคารเนี่ยมันมีโอกาสตายง่ายมากมันคือปล้นธนาคารมันติด5ดาวใช่ไหมถ้าปล้นเซเว่นเนี่ยมันติดแค่3ดาวซึ่งการปล้นเซเว่นเนี่ยมันจะดีกว่านะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาเราปล้นธนาคารใช่ไหมเราก็หนีดาวได้เราก็หนีได้ประมาณ3ดาว2ดาวเราก็โดนฆ่าใช่ไหมเพราะมันเริ่มที่5ดาวแต่ถ้าเกิดเราปล้นเซเว่นนะเราปล้นเซเว่นปุ๊บเราติดแค่3ดาวใช่ไหมแต่พอเราติด3ดาวเนี่ยนะถ้าเราติด3ดาวเราหนีได้สบายอยู่แล้วเพราะ3ดาวมันก็แค่300วินาทีใช่ไหมครับท่านผู้ชมก็น่าจะประมาณนั้นนะฮะงั้นเราจะใครตามมาแวบๆใส่แว่นก่อนเพื่อความรอเราเอาการของเราเนี่ยอะไรโอ้ยถักเดนล็อกใส่แว่นมันต้องมีลูกซองควงไฟหลังของแต่งตัวของติดหลังต้องมีลูกซองจะไอ้บ้านี่อะไรของมันเนี่ยฮะไอ้ฮีโร่แกไม่เข็ดหรือไงวะแกไม่เข็ดเหรอทำไมแกไม่เข็ดแกต้องโดนกระทืบนะขอ1,000จุ๊บๆนะจ๊ะได้มา1,500แล้วฝากต่อเลยแล้วกันนะครับไหนๆก็เงินเข้าเงินออกง่ายๆค่าคนนี้ได้เงินไวกว่าปล้นธนาคารอีกเขาว่าฝากเงิน 1,500 ตอนนี้ก็มี1,279,099,000โอ้โหเหี้ยขี้เกียจอ่านใช่ไหมเนี่ยโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราต้องทำกับปล้นเซเว่นแล้วแหละพระเจ้านั่นมันอะไรฉันต้องช่วยปลดทุกข์ให้แกเอาบ่าเอ้ยนายกันจะตายฉันจะกระทืบให้ก็ไม่ได้ไอ้ทุเรศเราต้องอย่าไปหาเรื่องคนไงเอ้าไอ้เหี้ยนี่ยิงกูไอ้ฮายิงกูทำไมเนี่ยฮะมึงยิงกูทำไมมึงยิงกูทำไมยิงกูทำไมยิงมึงทำไมกูมาดีกูมาแบบเป็นมิตรกูมาแบบเป็นมิตรมึงยิงกูทำไมกูมาแบบเป็นมิตรเนี่ยเว้ยเนยฉันมาแบบเป็นมิตรนะเว้ยบ้าเนี่ยมันยิงฉันก่อนแกก็เห็นไอ้เท่าไอ้แกนี่มันยิงฉันก่อนมันยิงกูก่อนเหี้ยมึงก็เห็นไอ้ทุเรศโปรควยอะไรโปรเหี้ยอะไรมึงก็ดูดิกูไม่มีโปรนี่กูอัดคลิปไว้อยู่มึงจะดูคลิปกูไหมเนี่ย โอเคครับตอนนี้ก็เติมเลือดมาแล้วเอ้ยนี่มันรถส่วนตัวของมันใช่ไหมยืมไปใช้ได้ไหมเนี่ยบ่าเอ้ยถ้ามันเรียกรถส่วนตัวล่ะเราก็ตายสิเว้นแล้วรถเราอยู่ไหนเราเรียกรถมาได้นะครับตอนนี้นี่รถส่วนตัวกูก็มีสนับสนุนโดยเซียเคนนะฮะโอเคบายบายใจเย็นบ่าเอ้ยฉันเป็นผู้บริสุทธิ์นะฉันทำงานสุจริตฉันเป็นพลเมืองดีมาตลอดแต่ว่าถ้าคนไม่หาเรื่องฉันก่อนฉันก็ไม่เอาอะไรทั้งนั้นเขาก็ไม่อยากจะทำหรอกนะฝีมือฉันเนี่ยไม่เต็มเป้แต่ว่าฉันไม่อยากจะใช้มันเอาละครับปล้นธนาคารครับผมเอ้ยปล้นเซเว่นครับผมวันนี้รับ24เรียบร้อยติด600วิอ้าวเหี้ยทำไมกูติดเยอะจังวะเนี่ยฮะค
ุณถูกจับภาพผ่านทางกล้องวงจรปิดไอ้เหี้ยโอ้โหนี่ปนเซเว่นแม่งติด6ดาวเลยเหรอเนี่ยอ๋อถ้าโดนจับภาพผ่านกล้องวงจรปิดเนี่ยมันจะติด6ดาวนะครับแต่ถ้าโดนรายงานเฉยๆเนี่ยมันจะติดประมาณ3ดาวซึ่งกูบอกเลยว่าวันนี้กูซวยมากเอสเค้รู้งี้กูปล้นธนาคารดีกว่ามั้ยเนี่ยถ้าเกิดจะให้กูติด6ดาวอย่างงี้เนี่ยได้มากี่หมื่นได้มา10,000ใช่มั้ย 12,300 ใช่ป่ะโอเคอย่าเชิญนะอย่าเชิญนะเอ้ยไม่ตายหากูตายกูตายโอ้นึกว่าจะเด้งออกจากเกมโอ้ไม่หรออาจะไม่น่าหันไปมองเลยนะฮะบอกเลยว่าพาร์ทนี้กูติดคุกทั้งพาร์ทไอ้เหี้ยนะครับท่านผู้ชมพาร์ทนี้เราก็อยู่ในคุกทั้งพาร์ทเลยแล้วกันนะเป็นพาร์ทที่ไม่น่าจดจำนะครับผมว่ามันอะไรมันแย่มันแย่มากมันไม่ได้แย่ธรรมดามันแย่มากเราคงจะได้อยู่ในคุกทั้งวันทั้งเกมเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในคุกกันก็ไม่มีอะไรทำอยู่ในคุกก็นั่นแหละนะไม่ได้ขาดเปลี่ยนเลยกูเซ็งๆโอเคครับเดี๋ยวผมจะแชร์หน้าจอให้ดูนะครับตอนนี้อาจจะจอดำแต่ว่าหลังจากแชร์แล้วมันจะเห็นเลย3 2 1ชวิงโอเคติดคุกสวยงามนะฮะโอ้โห 1,000 วินาทีเงินติดลบอีก 5,000 กูปล้นมา 10,000 แม่งติดลบไป 5,000 โอ้โหค่าปรับนี่ประมาณ 15,000 ใช่มั้ยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวพิมพ์เงินติดลบก่อนคำสั่งเงินติดลบนี่ใช้ได้ทุกคนนะครับมันเป็นการปลดหนี้ของ Ad Maximum Admin Maximum Ad Max นั่นเองคือกูนี่แหละนะครับโอ้โหใครจะประกันตัวได้มั้ยเนี่ยเชี่ยติดคุก 1,000 วินาทีเลยเหรอโอ้โหยัดเข้ท่านผู้ชมครับผมว่านะผมคงไม่ให้ท่านผู้ชมมารออะไรแบบนี้นะครับ 1,000 วินาทีเนี่ยมันเจ็บปวดมันเจ็บปวดสำหรับผู้เล่นอย่างเรามากนะผมจะบอกให้ทางที่ดีนะคุณทุกคนเนี่ยอย่าไปปล้นธนาคารกับปล้นเซเว่นมันเป็นทางเลือกที่ผิดนะมันมีโอกาสเสี่ยงสูงเลยนะครับถ้าเกิดคุณรอดได้คุณก็ได้เงินแต่ถ้าคุณรอดไม่ได้เหมือนผมเนี่ยผมบอกแล้วมันไม่ง่ายคือลดความลดระเบิดแล้วก็ตายคือเมื่อกี้ผมไม่ตายหรอกแต่ว่าผมเด้งออกจากเกมไงเพราะว่าผมอัดคลิปอยู่แต่ถ้าผมไม่อัดคลิปอยู่ลดระเบิดผมก็ไม่เด้งนะแต่มันเป็นเฉพาะตอนอัดคลิปนะครับเพราะว่าโปรแกรมอัดคลิปนี้มันดูดเอฟเฟคได้ไม่หมดนะเพราะเอฟเฟคมันอลังการมากนะครับถ้าดูดได้หมดโอ้ตอนนี้เหลือ999วิแล้ว 1,999 โอ้โหเลขสวยนะครับเพื่ออะไรไอ้เหี้ยติดคุกหลุดออกจากคุกไปได้กูจะเสพกัญชาให้หนำใจเลยเฮ้ยกัญชานี่มีเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอดูไอ้สิ่งเสพติดหน่อยกัญชานี่มี5กรัมให้ตายสิทำไมชีวิตฉันมันบัดซบเยี่ยงนี้ไอ้เว้ยหน่อยใส่แว่นหน่อยนั่นแหละใช่เฮ้ยอัญมณีแร่เหล็กก็มีนะครับอัญมณีนี่ไม่มีเลยนะครับของนี่มีอะไรบ้างไปตกปลากันดีไหมท่านผู้ชมเนี่ยปลาหางนกยูงปลากระดี่ปลาทองปลากัดสีน้ำเงินปลากัดสีแดงนะครับโอ้โหผมว่าพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราไปตกปลากันดีไหมมีปลากระโห่ด้วยนะเนี่ยนี่คือปลากระโห่นี่ครับแต่ว่าตกปลานี่ต้องระดับ2นะแต่ปลาเนี่ยแต่ว่าเบ็ดเนี่ยเบ็ดตกปลานี่มันขายอยู่ 5,000 พอยต์เลยนะถ้าเกิดเป็นเบ็ดระดับโปรนะครับแต่ถ้าเบ็ดธรรมดาเนี่ยมันขายอยู่ในราคาต่ำๆใช้เงินซื้อได้เบ็ดธรรมดานะครับงั้นเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะไปตกปลากันนะครับพาร์ทนี้ก็ติดคุกแล้วก็ไม่มีอะไรทำผมไม่ยอมให้ท่านผู้ชมมารอให้ครบ 1,000 วิแน่นอนนะครับเพราะว่ามันนานเกินไปนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยแม่งอยู่ในคุกทั้งคลิปนะครับคลิปเหี้ยอะไรติดคุกตลอดคลิปแม่งไม่น่าหรอกนะครับงั้นผมจะรอให้เวลาติดคุกมันหมดแล้วกันนะเดี๋ยวเอาไว้ไปเจอกันใหม่ตอนผมออกจากคุกในพาร์ทหน้าละกันนะครับเพราะว่าคลิปผมมันตัดต่อไม่ได้นะครับผมอัดคลิปแล้วก็ลงเลยเต็มรูปแบบนะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมกันมาจนจบนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์คลิปนี้นะครับกดถูกใจแล้วก็อย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดถูกใจนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับSee you again. Bye bye. Chukku.
รู้ยังเฮ้ยใครแม่งมาติดคุกวะเนี่ยโอ้บ๊ายบายครับ